นับสนุนโดย Up to you อัพสุดไม่ฉุดฟิลแพ็คเกจเสริมรูปแบบใหม่จาก True 5Gสวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขสัปดาห์ที่ผ่านมามีความชัดเจนปฏิทินการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นค่ะหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาส่งสัญญาณการยุบสภาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ข่าวดังในต่างประเทศการเก็บกู้เศษซากของวัตถุบินปริศนาทรงแปดเหลี่ยมคล้ายกับ UFO ที่ถูกยิงตกบริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีการส่งสัญญาณเตือนให้ระวังดาวเคราะห์น้อยล่องหนที่สามารถพุ่งชนโลกได้ทุกเมื่อรวมไปถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะที่ตุรกีค่ะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซ้ำรอบที่2ยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้ใกล้ที่จะแตะหลัก 50,000 คนแล้วเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะไฮไลท์การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่การชี้แจงไทม์ไลน์การยุบสภาค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่รักษาการอย่างเต็มที่โดยยืนยันว่าไม่ใช่การหาเสียงของการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วการเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จ้ะแล้วผมก็ได้แจ้งในที่ประชุมไปแล้วว่ากำหนดการในการยุบสภาก็ไปในเดือนมีนาคมแล้วกำหนดการเลือกตั้งในปัจจุบันก็กำหนดไว้ตามที่ทางใครอ่ะกกต.ได้ประกาศไว้คือวันที่7พฤษภาคมใช่ไหมทางนี้ทางนั้นก็ให้เวลากรอบเวลาในส่วนในดำเนินการต่อไปนะครับให้เกิดความเรียบร้อยให้มากที่สุดเพื่อนำไปถูกการเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะคำยืนยันของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้ชี้แจงกับคณะรัฐมนตรีถึงทำลายการยุบสภาในช่วงเดือนมีนาคมและกำหนดการเลือกตั้งตามกรอบระยะเวลาที่กกต.ประกาศไว้คือวันที่7พฤษภาคมนี้แต่นายกรัฐมนตรียังคงปฏิเสธตอบคำถามกรณีกระแสข่าวว่าจะเลือกวันธงชัยในเดือนมีนาคมเป็นวันประกาศยุบสภาหรือไม่วันที่28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันสุดท้ายสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีและในเดือนมีนาคมต้องจับตาการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีซึ่งจะส่งผลให้ปฏิทินขั้นตอนต่างๆมีความชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรการเปิดคูหาเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมตามกรอบระยะเวลา45วันแต่ไม่เกิน60วันหลังการยุบสภาหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมจะเป็นวันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ทยอยรายงานตัวและดำเนินรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีรวมถึงขั้นตอนการฟอร์มคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่านายกรัฐมนตรีคนที่30จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดังนั้นรัฐบาลชุดปัจจุบันยังต้องรักษาการอีกประมาณ4เดือนจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2566โดยรัฐบาลรักษาการยังมีอำนาจปรับคณะรัฐมนตรีได้หากมีความจำเป็นขณะที่การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารับฟังปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลนายกรัฐมนตรีอ้อนคนในพื้นที่ว่าหากให้สารงานต่อก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งและขอให้จำสามคำไว้ว่าทำแล้วทำอยู่และทำต่อมาตลอดอ่ะถ้าทำอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยสิ่งที่อยากจะทำก็คือทำแล้วต้องรู้ว่าอะไรทำไปแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่ออะไรทำอยู่ก็คือมันยังไม่เสร็จต้องทำให้มันเสร็จมีอะไรทำต่อก็เรื่องใหม่ๆก็ทำให้ที่มันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตอาจจะเป็นโลกเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลกมันเปลี่ยนเห็นไหมล่ะตุรกีต่างกี่หมื่นเลยนะไม่รู้จะเกิดขึ้นมาสิ่งความพร้อมเราต้องกอดทุกวันนะจ๊ะอย่าโม้แต่ทะเลาะกันเลยขณะที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ที่ได้เปิดสโลแกนใหม่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อ3คำนี้พรรครวมไทยสร้างชาติ
จะนำไปใช้สำหรับการหาเสียงและเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรคเพราะหลายเรื่องผลเอกประยุทธ์ได้ทำมานานแล้วและจะทำต่อเนื่องและทำต่อไปอีกให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะเปิดนโยบายพร้อมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้งหมดหลังนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณเตรียมยุบสภาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียกประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคพลังประชารัฐโดยมีกรรมการบริหารพรรคและแกนนำพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงอาทินายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคนายไพบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนายวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลกรรมการบริหารพรรคและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสมาชิกพรรคนายวิรัตเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ345และ678โดยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ 3,000 บาทอายุ70ปีขึ้นไปจะได้รับ 4,000 บาทและอายุ80ปีขึ้นไปจะได้รับ 5,000 บาทจากนี้พรรคเตรียมการที่จะทำแบนเนอร์ต่อไปที่ประชุมยังได้หารือกันถึงนโยบายด้านพลังงานเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีแนวคิดจะปรับลดราคาน้ำมันปรับโครงสร้างทั้งหมดแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งทางกรรมการนโยบายก็ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมเห็นควรอนุมัติในเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเราจะเริ่มต้นจาก3 4 5 6 7 8 3 4 5ก็คือ 3,000 4,000 5,000 6 7 8ก็คืออายุของผู้ที่จะได้รับการดูแลก็คือ60ปี70ปีและ80ปีสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประวิตรลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำห้วยเชียงตอนบนตำบลขอนยูงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีพร้อมติดตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงกรมชลประทานอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและพบปะประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อรับฟังการแก้ปัญหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนเดินทางสู่จังหวัดเลยเพื่อตรวจติดตามโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยมั่นใจถึงการหาเสียงในภาคอีสานของพรรคในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นไปอย่างดีและจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนเข้าใจเข้าถึงนโยบายของพรรคอย่างดีจึงมั่นใจว่ากระแสในภาคอีสานจะเป็นพื้นที่หลักทำให้แลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งนี้รวมถึงภาคอื่นๆทั้งเหนือกลางรวมถึงภาคใต้ด้วยพร้อมส่งสัญญาณถึงสว.ที่ต่อต้านนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าสว.ยังไม่ควรแสดงท่าทีใดๆในช่วงนี้และหากประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยจนแลนสไลด์เกินกึ่งหนึ่งของพรรคได้สว.ก็ไม่ควรฝืนมติขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคต้องการให้กลับมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยยืนยันว่าส่วนตัวพร้อมให้การช่วยเหลือพรรคและส.ส.ที่เคยได้ร่วมงานกันมาโดยไม่มีเงื่อนไขว่าตนจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยหรือไม่พร้อมปฏิเสธที่จะประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคจะได้ส.ส.กี่คนส่วนกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมทาบทามให้เป็นผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นนายอภิสิทธิ์ยอมรับว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบในรายละเอียดแต่ระบุว่าการตัดสินใจจะลงสมัครหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่ว่าจะสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศและพรรคได้หรือไม่โดยไม่มีเงื่อนไขว่าหลังการเลือกตั้งพรรคจะต้องเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันถึงการลงพื้นที่หาเสียงและเตรียมความพร้อมผู้สมัครของพรรคว่าทำอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าพรรคเดินหน้าใช้เวลาทั้งหมดเพื่อทุ่มเทให้ได้ส.ส.ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งที่ท่านเลือกเราไปนะครับรับประกันได้ไม่ตกน้ำไม่ไปไหนแน่นอน
พราะว่าทุกๆคนของพวกเราทุกๆว่าที่ผู้สมัครของพวกเรานั้นกว่าที่จะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครอย่างที่ท่านอาจารย์สันติได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับได้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมาเกือบปีแล้วแต่ละคนแต่ละคนนะครับและจากนี้ไปการทำงานก็จะมีความต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะครับถ้าสมัยนี้ไม่ได้สมัยหน้าก็จะได้เพราะผมพูดแล้วครับถ้าดินไม่กลบหน้าเสียก่อนชาติไทยพัฒนาจะปักธงในกรุงเทพมหานครครับขอบขณะที่นายวิทยาแก้วพระใดรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและนายจำลองครุฑขุนทดรองหัวหน้าพรรคดูแลในพื้นที่ภาคอีสานร่วมเปิดตัวผู้สมัครส.ส.4จังหวัดภาคอีสานรวม22คนนายวิทยายืนยันว่าไม่กังวลที่บางพรรคประกาศแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะทุกจังหวัดที่พรรคส่งลงแข่งขันสามารถสู้พรรคการเมืองอื่นได้อย่างแน่นอนและเชื่อมั่นว่าตัวผู้สมัครมีขวัญและกำลังใจที่ดีในสนามเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สรุปจำนวนพรรคการเมืองที่สามารถส่งผู้สมัครส.ส.ได้จาก86พรรคที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครบตามกฎหมายกำหนดแล้วพบว่า5อันดับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครได้สูงสุดคือพรรครวมไทยสร้างชาติ77จังหวัดพรรคก้าวไกล76จังหวัดพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย75จังหวัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทั่วโลกต้องจับตากันบ้างค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกากำลังเร่งเข้าไปเก็บกู้เศษซากของวัตถุบินปริศนาทรงแปดเหลี่ยมคล้ายกับ UFO ที่ถูกยิงตกบริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ระวังดาวเคราะห์น้อยล่องหนพุ่งชนโลกได้ทุกเมื่อวิทยาศาสตร์เตือนให้ระวังดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะพุ่งชนโลกในรอบเวลากว่า100ปีและอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่นักดาราศาสตร์ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่มีอุกกาบาตเส้นผ่านศูนย์กลาง19เมตรตกที่เมืองเชเลบินทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2013ก่อให้เกิดช็อคเวฟที่มีความรุนแรงเหมือนระเบิดปรมาณู35ลูกถล่มเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,600 คนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดของดาวเคราะห์น้อยที่กำลังพุ่งตรงมายังโลกว่ามีจำนวนเท่าไหร่รวมทั้งไม่เห็นมาก่อนว่าดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้พุ่งตรงมายังโลกเนื่องจากดาวเคราะห์น้อยในอวกาศเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์และอาจกำลังมุ่งหน้ามายังโลกของเราซึ่งอาจพุ่งชนโลกได้ทุกนาทีริชาร์ดมอยหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์โลกของสำนักงานอวกาศยุโรปบอกว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเท่ากับอุกกาบาตที่ตกที่เมืองเชเลบินของรัสเซียจะเกิดขึ้นทุกๆ50ปีถึง100ปีทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าหากดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่อุกกาบาตตกที่รัสเซียเมื่อปี2013และจะมีคนบาดเจ็บนับพันดังนั้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางการท้องถิ่นสามารถแนะนำประชาชนให้อยู่ห่างจากหน้าต่างและกระจกที่จะเกิดการแตกอย่างรุนแรงจากช็อคเวฟซึ่งในตอนนี้มีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งโคจรใกล้โลกในระยะทางประมาณ75ล้านกิโลเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า100เมตรขณะเดียวกันสำนักงานอวกาศยุโรปหรือ ESA เปิดตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ซึ่งสามารถตรวจดูท้องฟ้าอย่างละเอียดเพื่อพยายามทำความเข้าใจต่อสสารมืดพลังงานมืดและการขยายตัวของจักรวาลกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่นี้มีชื่อว่ายูคริตทำหน้าที่คล้ายกล้องเจมส์เว็บที่จะช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจักรวาลด้วยการสร้างแผนที่3มิติของจักรวาลโดยการสังเกตการในวงกว้างท
ที่อาจช่วยเปิดเผยผลกระทบของสสารมืดและพลังงานมืดที่ไม่สามารถตรวจจับได้โดยตรงซึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวนี้จะถูกนำไปยังแหลมคานาเวรัลในสหรัฐอเมริกาเพื่อปล่อยสู่อวกาศในเดือนกรกฎาคมโดยจรวดขับดันฟันคอน9ของ SpaceX ส่วนความคืบหน้ากรณีวัตถุบินไม่สามารถระบุหรือ UFO ปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้าสหรัฐอเมริกากับแคนาดาล่าสุดในลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำลังทำงานเพื่อเก็บกู้ซากของวัตถุบินที่ถูกยิงตกในอเมริกาเหนือหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้ยิงวัตถุบินรูปทรงแปดเหลี่ยมตกเหนือเลคฮิวรอนบริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าบอลลูนที่ถูกยิงตกเป็นบอลลูนตรวจการขณะที่นายออสตินกล่าวว่าชาวอเมริกันที่อยู่บนพื้นดินไม่มีความเสี่ยงจากวัตถุบินดังกล่าวสำหรับวัตถุปริศนาชิ้นที่3รูปทรงแปดเหลี่ยมมีการตรวจพบวัตถุนี้ครั้งแรกเมื่อช่วงบ่ายวันที่11กุมภาพันธ์ในแคนาดาบริเวณเหนือพรมแดนสหรัฐอเมริกามีการส่งเครื่องบินขับไล่จากรัฐออริกอนเข้าสกัดแต่วัตถุดังกล่าวหลุดรอดจากการตรวจจับไปได้ในช่วงพลบค่ำวันถัดมามันถูกตรวจพบอีกครั้งในรัฐมอนทาน่าจากนั้นก็บินข้ามรัฐวิสคอนซินก่อนจะถูกยิงตกบริเวณทะเลสาบฮิวรอนในรัฐมิชิแกนเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องของรูปทรงวัตถุนี้อย่างเป็นทางการแต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่ามันมีโครงสร้างทรงแปดเหลี่ยมแต่ไม่ปรากฏอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้เห็นชัดเจนข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่2เกิดขึ้นซ้ำในตุรกีค่ะโดยมียอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้ใกล้ที่จะแตะ 50,000 คนแล้วรวมไปถึงเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะเหมืองถ่านหินที่จีนถล่มและดินโคลนถล่มในบราซิลช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสุดสัปดาห์ในช่วงที่2ค่ะตุรกีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงรอบใหม่2ครั้งซ้อนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก6คนค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ300คนซ้ำเติมวิกฤตเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนยอดผู้เสียชีวิตรวมในขณะนี้ในตุรกีและซีเรียใกล้ที่จะทะลุ 50,000 คนแล้วเหตุการณ์ขณะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดฮาไตของตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดฮาไตถือเป็นพื้นที่เสียหายหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยภาพจากกล้องหน้ารถแสดงให้เห็นแผ่นดินที่กำลังไหวสะเทือนทำให้รถโยกคลอนไปมาแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้น2ครั้งซ้อนกันที่จังหวัดฮาไตโดยตุรกีรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 6.4 ศูนย์กลางในเขตเดฟนีลึกลงจากผิวดิน 16.7 กิโลเมตรหลังจากนั้นห่างกันเพียง3นาทีก็เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งความแรงขนาด 5.8 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เขตซามันดักลึกประมาณ7กิโลเมตร
และยังเกิด after shock ตามมาอีกกว่า30ครั้งทำให้มีคำเตือนว่าอาจเกิดคลื่นสูง50เซนติเมตรและออกประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งขณะที่ซีเรียประเทศที่มีพรมแดนติดกับตุรกีก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมทั้งเลบานอนและอียิปต์ด้วยขณะที่ข้อมูลจากศูนย์แผ่นดินไหวเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปรายงานก่อนหน้านี้ว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความแรงขนาด 6.3 และลึกลงเพียง2กิโลเมตรจากผิวดินความคืบหน้าล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรอบใหม่นี้แล้ว6คนและบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกกว่า300คนในตุรกีนับเป็นการซ้ำเติมเหตุแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นสร้างความเสียหายโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนจึงต้องเตือนประชาชนให้ออกจากอาคารบ้านเรือนที่เสียหายเพิ่มหลังแผ่นดินไหวครั้งใหม่ขณะที่ประชาชนนอกจากจะไร้ที่อยู่อาศัยแล้วยังต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัดต้องก่อกองไฟเพื่อคลายหนาวด้านนางกาญจนาภัทรโชติอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ติดต่อคนไทยที่อยู่ในพื้นที่แล้วทั้งหมด16คนพบว่าทุกคนปลอดภัยดีทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดโดยคนไทยบางส่วนย้ายไปอยู่สถานที่พักพิงที่ทางการตุรกีจัดไว้ชั่วคราวแล้วส่วนความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดในตุรกีและซีเรียเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 48,000 คนและได้รับบาดเจ็บกว่า 100,000 คนสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายกว่า 380,000 หลังใน11จังหวัดและเกิด after shock รวมกว่า 8,000 ครั้งประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดวานของตุรกีแถลงว่ามีผู้ประสบภัยอาศัยอยู่ในเต็นท์ 865,000 คนและ23,500คนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ขณะที่อีก 376,000 คนอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาและบ้านพักสาธารณะนอกพื้นที่แผ่นดินไหวส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกวาดซากปรักหักพังจำนวนมหาศาลหลังปฏิบัติการค้นหายุติลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือ14วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยขณะนี้รถขุดตักรถเครนรถบรรทุกและรถอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมดเกือบ 13,000 คันกำลังเก็บกวาดซากปรักหักพังกาดาเอลตาฮีมูดาวีรองผู้อำนวยการจากสำนักงานประสานงานกิจการมนุษยธรรมของสหประชาชาติแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตุรกีและซีเรียต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มากขึ้นประชาชนต้องการเข้าถึงที่พักอาศัยน้ำดื่มและเงินสดอย่างเร่งด่วนที่เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอีกที่กันบ้างค่ะเกิดเหตุเหมืองถล่มที่จีนในขณะที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่กว่า50คนส่วนที่บราซิลยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มเพิ่มขึ้นเป็นกว่า50คนแล้วปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุบสถิติสูงสุดของบราซิลโทรทัศน์ CCTV เผยคลิปภาพขณะเกิดดินถล่มทับทางลาดสูงถึง180เมตรของเมืองฐานหินแห่งหนึ่งในเขตอัลซาเลฟแบนเนอร์เขตปกครองตนเองของมองโกเลียทางตอนเหนือของจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุมีคนงานมากกว่า50คนทำงานอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยคนถูกส่งไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นเขตห่างไกลระหว่างการค้นหาผู้รอดชีวิตก็เกิดเหตุดินถล่มซ้ำขึ้นอีกในวันเดียวกันทำให้ความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตต้องหยุดพักเป็นการชั่วคราวเนื่องจากกระทบพื้นที่เหมืองเป็นวงกว้างการกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนอีก6คนได้รับบาดเจ็บส่วนคนงานเหมืองอีก49คนยังคงสูญหายเหมืองแห่งนี้ดำเนินกิจการโดยบริษัทซิงจิงโคไมนิ่งขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เหมืองถ่านหินถล่มในครั้งนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีน
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายพร้อมทั้งหาสาเหตุที่ทำให้เมืองถล่มหาผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้และหาทางปิดข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกส่วนที่เปรูภาพเหตุการณ์ขณะเกิดหินถล่มลงมาจากภูเขาข้างทางซึ่งผู้โดยสารที่อยู่บนรถบัสที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพไว้ได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ทางหลวงสายในเมืองอายาคุโชของเปรูทำให้รถหลายคันต้องตกค้างอยู่บนถนนผู้โดยสารบนรถบัสและรถคันอื่นๆตัดสินใจทิ้งรถและเดินเท้าข้ามกองดินและหินถล่มออกไปจากพื้นที่แทนที่บราซิลทีมกู้ภัยและอาสาสมัครรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่เร่งขุดลงไปใต้กองโคลนถล่มและซากปรักหักพังบนถนนหลายสายบริเวณชายหาดบาราโดซาฮีในเมืองซาวเซบาสเตียโอรัฐเซาเปาโลหลังพบผู้รอดชีวิตจากการถูกโคลนถล่มและซากปรักหักพังที่กองทับถมอยู่บนถนนโดยต้องใช้ทั้งมือเปล่าและอุปกรณ์ใกล้มือเท่าที่สามารถหาได้เช่นพลั่วและขวานขุดค้นหาผู้รอดชีวิตสำหรับเมืองซาวเซบาสเตียโอแห่งนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดคือ45คนจาก46คนเสียชีวิตในเมืองนี้เกิดเหตุฝนตกหนักมากในบราซิลตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักและดินโคลนถล่มหลายจุดในหลายเมืองที่ติดชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลโดยปริมาณฝนที่ตกสะสมมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสูงกว่า600มิลลิเมตรหรือ 23.6 นิ้วรัฐบาลบราซิลระบุว่าเป็นปริมาณฝนตกสะสมที่ทุบสถิติสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบราซิลขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองมินเนอาโพลิสและเมืองเซนต์พอลในรัฐมินเนโซตาหลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวที่กำลังถล่มมิสเวลของสหรัฐอเมริกาส่วนเขตปกครองลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียออกประกาศเตือนพายุหิมะบนเทือกเขาซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมากในลอสแอนเจลิสนับเป็นประกาศเตือนภัยพายุหิมะครั้งแรกในลอสแอนเจลิสในรอบ34ปีตั้งแต่ปี2532ด้านสำนักงานบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS รายงานว่าชาวอเมริกันกว่า50ล้านคนต้องอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยฤดูหนาวหลังพายุฤดูหนาวครั้งใหญ่พัดถล่มตอนบนของแถบมิสเวสและที่ราบภาคเหนือทำให้เกิดหิมะตกหนักในหลายรัฐและยังก่อให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนแตกต่างกันไปในหลายพื้นที่โดยทำให้เกิดหิมะตกหนักและลมกันโชกแรงไปทั่วภาคเหนือและภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเกิดหิมะตกหนักแล้ว60เซนติเมตรขณะเดียวกันทำให้เกิดฝนเยือกแข็งตกไปทั่วตั้งแต่รัฐไอโอวาที่อยู่ทางภาคกลางไปจนถึงนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์และรัฐมิชิแกนที่อยู่ทางใต้ด้วยถนนต้นไม้และสายไฟฟ้ากลายเป็นน้ำแข็งมีคำเตือนไฟฟ้าดับตามมาและยังส่งผลกระทบกับการเดินทางเป็นอัมพาตทั้งทางบกทางอากาศเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเลื่อนกว่า 3,500 เที่ยวทั่วสหรัฐอเมริกาส่วนโรงเรียนต้องปิดเรียนหลายร้อยแห่งครู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับข่าวปลอมอย่าแชรสุดสัปดาห์ในช่วงที่3สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวปลอมถูกแชร์ถูกส่งต่อจำนวนมากรับข่าวสารด้วยสติตรวจเช็คข้อมูลก่อนส่งต่อข่าวปลอมอย่าแชร์
วปลอมอย่าแชร์รัฐบาลเปิดให้ผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับคนตกงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จข่าวปลอมนี้ระบุว่าอายุ21ปีขึ้นไปหากตกงานลงทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือถึง 10,000 บาทกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบและชี้แจงว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงรัฐบาลไม่มีนโยบายให้เงินช่วยเหลือสำหรับคนตกงานดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดมีการเผยแพร่ข่าวปลอมทางโซเชียลมีเดียเรื่องอนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีผู้โพสต์คลิปมีใจความสำคัญว่าอนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกรมกิจการผู้สูงอายุชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79ปี700บาทอายุ80ถึง89ปี800บาทอายุ90ปีขึ้นไป 1,000 บาทประกันสังคมแจ้งสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีให้ประชาชนผ่านทาง SMSศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าการแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใดซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของมิจฉาชีพสำนักงานประกันสังคมขอข้อมูลอัปเดตจากผู้ประกันตนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จข่าวปลอมนี้ระบุว่าให้กรอกข้อมูลอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ sso-th.cc สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าเว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใดขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเด็ดขาดและหากผู้ประกันตนพบเห็นเว็บไซต์ปลอมเพจปลอมหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมโปรดแจ้งมายังสำนักงานประกันสังคมหรือหากเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังกล่าวสามารถแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในทันทีมีข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางานว่ารับสมัครคนทำงานอยู่บ้านฟรีค่าสมัครผ่านกรมการจัดหางานและกรมการจัดหางานจัดโครงการไทยมีงานทำเปิดรับสมัครงานแบบ Work From Home ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการจัดหางานพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จกรมการจัดหางานไม่ได้มีการจัดโครงการไทยมีงานทำแต่อย่างใดซึ่งชื่อไทยมีงานทำเป็นเพียงเว็บไซต์ที่ให้ผู้ที่กำลังหางานได้เข้ามาใช้บริการเท่านั้นนอกจากนี้ภาพที่ใช้ประกาศเชิญชวนรับสมัครงานดังกล่าวมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกาศเชิญชวนรับสมัครงานที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏนั้นมีได้มาจากกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหากพบเห็นข้อความดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อเพราะอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ในทางมิชอบหรืออาจถูกหลอกลวงจนเกิดความเสียหายได้ก
รมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องสต็อกสินค้ารายได้500บาทถึง 1,500 บาทต่อวันศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่เคยมีนโยบายในการรับสมัครตัวแทนจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดเป็นการกระทำที่แอบอ้างใช้ชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากกลุ่มมิจฉาชีพขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะอาจทำให้สูญเสียเงินและทรัพย์สินได้พบกับข่าวดังสุดสัปดาห์วันเสาร์15-16 ทุ่มและติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ